สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเดลี่นิวส์นะครับพบกันเป็นประจำค่ะสดๆในช่วงเวลา18นาฬิกาโดยประมาณทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้กลับมาพบกันนะก็เป็นวันจันทร์ที่13มกราคม2563พบกับดิฉันวิมลพัฒน์อัครวสิงห์ค่ะและดิฉันณภาพรการรัตศักดิ์ค่ะเราก็เพิ่งผ่านพ้นสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติค่ะก็ผ่านมาแล้วนะได้พาเด็กไม่จะเรียกว่าพาเด็กไปก็ไม่ได้สิค่ะคุณณภาพรได้พาลูกหลานไปที่ไหนบ้างไหมมีเคยมีหลานๆนะคะก็มีพาไปบ้างนะคะที่ห้างสรรพสินค้าเพราะว่าไปเขาเรียกว่ากองบินนะไม่ไหวจริงๆใช่ค่ะคนเยอะค่ะวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าการจราจรในเมืองโคราชไม่ใช่แค่ในเมืองนะรอบเมืองหรือว่าที่ไหนก็ตามมีโอ้ปริมาณรถเยอะมากๆเพราะว่าในทุกๆสถานที่ก็ทุกหน่วยงานเนี่ยจัดงานกันหมดเลยก็ถือว่าเป็นอีกวันนะคะที่ทำให้เด็กมีความสุขค่ะเอาล่ะต้อนรับทุกช่องทางของการรับชมไม่ว่าจะเป็นทางช่อง 4D Cable TV หรือว่าเครือข่ายช่องไฮอีสานค่ะและการแพร่ภาพสดนะคะผ่านทางด้านของ Facebook DNTV ออนไลน์กันด้วยค่ะผ่านวันเด็กมาแล้วนะคะก็มาคิดกันใหม่ในเรื่องของน้ำกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเราก็กำลังเข้าสู่เขาเรียกว่าหน้าแล้งกันแล้วคุณภาพพอเพราะฉะนั้นชาวบ้านโคราชก็ทุกข์หนักนะคะเพราะว่าสระน้ำที่ผลิตประปาแห้งขอดแถมน้ำที่พอใช้ได้ก็กลับมีรสชาติที่เค็มมันมีแต่ขี้เกลือก็เป็นสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็ครอบคลุมหลายอำเภอแล้วโดยเฉพาะสระน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่บ้านหนองว่าหมู่ที่6ตำบลด่านคล้าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาแห้งขอดจนหมดทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนใช้สอยได้จำเป็นต้องสูบน้ำดึงจากแหล่งน้ำสำรองที่เหลือเพียงสระเดียวมาผลิตประปาทำให้ประปาค่ะตอนนี้สีน้ำประปาเนี่ยมีสีที่ขุ่นรสชาติที่เค็มหุงข้าวไม่ได้เมื่อนำน้ำไปใช้ซับเสื้อผ้าก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะมีคราบเกลือสีขาวเกาะอยู่ทางด้านนายเย็นเกยดันกลางอายุ59ปีก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองว่าบอกว่าในปีนี้ฝนตกลงมาน้อยทำให้ไม่มีน้ำเติมลงมาที่สระชาวบ้านในหมู่ที่9นะคะก็คือทั้ง9หมู่บ้านเนี่ยจำนวนกว่า500หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเพราะจำเป็นต้องใช้น้ำสระเดียวกันก็คาดว่าปริมาณน้ำที่เหลืออย่างนี้จะสามารถใช้การได้แค่2เดือนเท่านั้นหลังจากนี้ทั้ง9หมู่บ้านในตำบลดัดคล้านะคะก็จะได้รับความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำใช้อย่างหนักแน่นอนไปดูกันที่ตำบลหนองตะไคร่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมากันบ้างนะคะตอนนี้ก็ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้อย่างหนักต้องแจกจ่ายแล้วก็เร่งสูบดึงน้ำไปช่วยเหลือชาวบ้านค่ะสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมามีหลายพื้นที่ที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือซึ่งที่ตำบลหนองตะไคร่อำเภอสูงเนินพบว่าวิกฤตภัยแล้งได้ส่งผลกระทบกับ5หมู่บ้านจากทั้งหมด12หมู่บ้าน
ของตำบลหนองตะไก่โดยนางสายพินเอี่ยมอุไรค่ะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่เปิดเผยว่ามีหมู่ที่3 4 5และ8ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ค่ะจึงได้ใช้รถบรรทุกน้ำดื่มไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านวันละ2เที่ยวรวม 24,000 ลิตรส่วนน้ำบริโภคนะคะก็ยังคงมีน้ำดิบหลงเหลือพอใช้อีกประมาณ3เดือนขณะที่หมู่ที่7ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคอย่างหนักเนื่องจากน้ำดิบในสระผลิตประปาแห้งขอดจนหมดเหลือน้ำใช้ผลิตประปานะคะไม่เกิน1สัปดาห์เท่านั้นอีกทั้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จำเป็นต้องสูบดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำสำรายที่อำเภอปักธงชัยมาเติมแต่เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำสำรายเหลือใช้การไม่ถึง3ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 9% เท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องแจกจ่ายไปช่วยในพื้นที่อำเภอปักธงชัยเป็นหลักต้องรอให้ทางอ่างพิจารณาเปิดจ่ายน้ำมาช่วยอีกครั้งตอนนี้จึงทำได้เพียงแค่ติดตั้งเดินระบบท่อสูบน้ำเตรียมเอาไว้เป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรเพื่อให้พร้อมสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำสำรายเข้ามาเติมในสระน้ำดิบผลิตประปาของหมู่บ้านนอกจากนี้ก็ได้แจ้งรายงานให้กับทางอำเภอสูงเนินได้รับทราบซึ่งทางอำเภอก็ได้บรรจุเข้าแผนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อดึงน้ำจากใต้ดินมาช่วยเหลือชาวบ้านค่ะเขื่อนลำแชะนะคะก็ส่งน้ำเสริมประปาชุมชนวันละ400,000ลูกบาศก์เมตรหลังภัยแล้งรุนแรงอย่างต่อเนื่องนายสมศักดิ์ทาบโลกาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะก็เผยถึงสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนลำแชะที่อำเภอคอนบุรีนะคะว่าล่าสุดปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำแชะลดระดับเหลืออยู่ที่ประมาณ82ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ30ของความจุทั้งหมดที่275ล้านลูกบาศก์เมตรแต่มีปริมาณน้ำเหลือใช้การได้จริงเพียง75ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 28% ของความจุเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่สภาพอากาศแล้งจัดไม่มีน้ำไหลลงสู่เขื่อนประกอบกับทางเขื่อนจำเป็นต้องส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคมาตั้งแต่ต้นปี2563เนื่องจากมีการร้องขอจากชุมชนต้องการน้ำไปใช้ในระบบประปาหมู่บ้านและท้องถิ่นต่างๆล่าสุดขณะนี้ทางเขื่อนก็ต้องส่งน้ำเพื่อระบบประปาชุมชนในพื้นที่อำเภอคอนบุรีและอำเภอโชคชัยรวม29ชุมชนตลอดเขตพื้นที่ชนประทานวันละประมาณ400,000ลูกบาศก์เมตรเพื่อนำน้ำไปเติมเต็มสระประปาชุมชนรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงแรกนี้ประเมินว่าจะต้องส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศทั้งในลำน้ำธรรมชาติและคลองส่งน้ำชนประทานประมาณ20วันซึ่งต้องใช้น้ำกว่า6ล้านลูกบาศก์เมตรจึงอยากฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดกับลำน้ำให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและอย่าฝืนทำการเพาะปลูกข้าวนากลางเนื่องจากทางเขื่อนมีน้ำปริมาณที่จำกัดสามารถส่งช่วยเหลือเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้นหากชาวนาใดยังฝืนทำนาก็จะต้องรับภาระความเสี่ยงด้วยตนเองอีกทั้งยังจะเป็นภาระในการส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังจะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ด้วยเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามการระดมเงินบริจาคไปช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ประเทศออสเตรเลียค่ะชาว DN Cable TV ทุกคนนะครับผมยังไงก็ปีใหม่นี้ก็ขอมีความสุขมากๆครับผมนะครับเดินทางไปไหนที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะฮะฝากไปด้วย Say Goodbye แล้วก็คนที่เฝ้ารอนะครับยังไงก็ขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนชาว DN Cable TV มีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอเชิญชมงานแสดงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรครั้งสำคัญในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2563นวัตกรรมเกษตรไทยยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชาพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายสิบ
9มกราคมนี้พบกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาวัดสมานมิตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมงานวิ่งสร้างบุญในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างวิหารปฏิบัติธรรมและตึกสงฆ์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกระยะทางได้ทั้งประเภทฟันรัน 4.4 กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาทผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งสร้างบุญจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลปลุกเสกจากพระปลัดจรูญโกสโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรไปครองเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่าพลาดกิจกรรมวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาไม่วิ่งก็ทำบุญได้เพียงร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชี584-070-5700ชื่อบัญชีนายบำรุงวสันตกรและนายโชคชัยจำปาโพอย่าพลาดในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563เรามาทำบุญกันวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรนครราชสีมา2016ได้แก่หมายเลข3ครับนางสาวชาวดีขุดโพเป็นมิสแกรนด์นครราชสีมา2016คนแรกของจังหวัดนครราชสีมาครับขอแสดงความยินดีกับสาวงามหมายเลข1ครับชลินทิพย์ชิมพักแว่นเป็นมิสแกรนด์นครราชสีมา2017และเป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อเป็นการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017ค่ะมิสแกรนด์นครราชสีมา2018ได้แก่หมายเลข1ครับนางสาวมนพัสสรนิธาเป็นมิสแกรนด์นครราชสีมา2018ครับมิสแกรนด์นครราชสีมาได้แก่หมายเลข12ครับนางสาวกมลชนกโลนุชขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์นครราชสีมาผมรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ครับแค่นั้นเลยคนนี้เราอยากเดินทางไปเรื่อยๆใช้ชีวิตด้วยกันไปเรื่อยๆไม่ใช่พรีเซนต์งานแต่งงานแต่คู่รักคู่นี้โคจรมาเจอกันให้คุณได้ฟินฟิน
ทาน้ำตาไหลที่ช่อง GMM 25กับละครเรื่องนางสาว18มงกุฎยังไม่แต่งเนาะแต่มาเจอกันนะทุกวันพุธและพฤหัสบดี 20:10 นทางช่อง GMM 25เริ่ม15มกราคมนี้สวัสดีค่ะกล้วยคลองหอยโข่งค่ะเจ้าของผลงานเพลงผัวทิ้งอยากมีสามีแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดเพลงสาบนะคะเนื่องในวันปีใหม่นี้ค่ะขอให้แฟนๆชาวโคราชทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพค่ะขับไประหว่างทางนะคะถ้าง่วงไปก็สามารถเปิดเพลงสาบของกล้วยคลองหอยโข่งไปได้ด้วยนะคะแก้ง่วงแล้วก็ถ้าใครที่แบบเพียหนักมากๆนะคะก็สามารถแวะศูนย์บริการข้างทางแวะปั๊มนะคะนอนหลับสักงีบแล้วก็ค่อยขับต่อนะคะปีใหม่นี้ขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อกับข่าวเด่น DN News นะคะชาวบ้านอำเภอบัวใหญ่ค่ะก็เดินขบวนแสดงพลังคัดค้านการสร้างโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังในพื้นที่หลังจากพบความพยายามวิ่งเต้นแลกผลประโยชน์มหาศาลจากเมื่อช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ที่ผ่านมาชาวบ้านตำบลหนองบัวสะอาดจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ออกมาต่อสู้คัดค้านการที่บริษัทเอกชนจะเข้ามาก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังในพื้นที่เนื่องจากการก่อสร้างของโรงงานอยู่ห่างจากบ้านเรือนของชาวบ้านเพียงไม่ถึง1กิโลเมตรหวั่นว่าจะก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองและมลภาวะเป็นพิษกระทบกับวิถีการดำเนินชีวิตมีการร้องเรียนไปตามหน่วยงานต่างๆจนกระทั่งโครงการถูกคำสั่งระงับการก่อสร้างไปแต่ล่าสุดค่ะหลังจากที่เวลาล่วงเลยผ่านมาไม่ถึง1ปี ขออภัยค่ะชาวบ้านกลับพบความพยายามในการวิ่งเต้นเพื่อให้โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังจึงทำให้ชาวบ้านกลับมายกระดับการคัดค้านอีกครั้งโดยมีการขึ้นป้ายข้อความคัดค้านแต่ว่าก็ถูกมือดีแอบทำลายพร้อมกับข่มขู่คุกคามชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวจึงทำให้ชาวบ้านจำนวนมากค่ะต้องออกมาเดินขบวนแสดงพลังคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังซึ่งจากการสอบถามนายสมพงษ์วงกฏค่ะหนึ่งในแกนนำคัดค้านการก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังเปิดเผยว่าได้มีกลุ่มบุคคลพยายามวิ่งเต้นเพื่อให้การก่อสร้างโรงงานสามารถดำเนินการต่อได้เพื่อแลกกับผลประโยชน์มหาศาลเป็นการตอบแทนมีการแก้แบบเอกสารเพื่อทำให้โรงงานไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์และนอกจากนี้ก็มีการยุยงปลุกระดมชาวบ้านให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่บ้านระหว่างชาวบ้านที่คัดค้านกับชาวบ้านที่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงงานวันนี้จึงได้นัดชาวบ้านให้มาร่วมแสดงพลังและทำความเข้าใจถึงผลดีผลเสียของโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีคณะสงฆ์เป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยทำความเข้าใจโดยชาวบ้านส่วนใหญ่พร้อมคัดค้านและต่อสู้ถึงที่สุดไม่ให้โรงงานเข้ามาตั้งในพื้นที่ซึ่งถ้าจะตั้งโรงงานก็ควรจะใช้พื้นที่ห่างจากชุมชนตามกฎหมายกำหนดเพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบเหมือนเช่นหลายพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาในขณะนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งบรรยากาศจะเรียกว่ากีฬาดีไหมคุณนภาพรค่ะวิ่งไล่ลุงกิจกรรมกิจกรรมอะเนาะค่ะเป็นกีฬาอยู่นะค่ะเนี่ยค่ะสำหรับวิ่งไล่ลุงค่ะของที่โคราชเนี่ยก็คนก็แห่ร่วมงานกว่า500คนชูมือ3นิ้วตะโกนไล่ลุงออกไปดังสนั่นท่ามกลางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยที่ต้องวางกำลังคุ้มกันกันอย่างแน่นหนาเลยค่ะบรรยากาศกิจกรรมวิ่งไล่ลุงโคนราจัดขึ้นที่สวนภูมิรักอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาทยอยเดินทางมารวมตัวกันบริเวณลานออกกำลังกายภายในสวนภูมิรักอย่างต่อเนื่องโดยมีพลตำรวจตรีสุจินนิตพาณิชย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่าร้อยนายวางกำลังเฝ้ายืนดูรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วบริเวณขณะที่บริเวณปากทางเข้าสวนภูมิรักเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า10นายก็มีการนำเครื่องมือตรวจอาวุธมาตรวจบุคคลที่จะเข้าไปภายในสวนภายในระหว่างที่รอรวมพลนะก็มีการ
ตั้งโต๊ะลงทะเบียนรับสติกเกอร์แล้วก็ขายเสื้อวิ่งไล่ลุงอ่ะบางกลุ่มก็ได้ไปถ่ายรูปเซลฟี่กับป้ายกิจกรรมแล้วก็มีการเขียนคำที่ต้องการแสดงออกถึงการวิ่งไล่ลุงไว้บนป้ายต่างๆนานานะคะกระทั่งถึงเวลาที่เป็นเวลานัดหมายก็มีผู้มาร่วมวิ่งไล่ลุงกว่า500คนแกนนำก็ได้มีการเรียกรวมคนกันที่บริเวณลานออกกำลังกายแล้วก็ยืนชูนิ้วมือ3นิ้วพร้อมกับตะโกนพร้อมๆกันนะว่าลุงออกไปลุงออกไปอย่างดังสนั่นเลยคุณนภพรค่ะตอนนั้นนะคะจากนั้นก็เริ่มปล่อยกระบวนวิ่งออกไปตามลู่วิ่งโดยรอบสวนบุญมิรักษ์7รอบนะรวมระยะทางแล้ว56กิโลเมตรทางด้านนายกิตติพงษ์ปานสุเนินอายุ21ปีเป็นแกนนำกลุ่มวิ่งไล่ลุงโคราชก็เผยค่ะว่าเนื่องจากกิจกรรมวิ่งไล่ลุงโคราชถูกทางราชการสกัดด้วยการจัดกิจกรรมเยาวชนที่จุดรวมคนเดิมบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีทางสตาฟจึงได้ย้ายจากบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีมาที่สวนภูมิรักษ์แทนแต่เมื่อมาถึงก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนปิดล้อมอย่างแน่นหนามีการตรวจอาวุธอย่างเข้มงวดทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะเดินทางเข้ามาที่จุดรวมพลเพราะกลัวว่าจะถูกจับดำเนินคดีถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีเยาวชนแล้วก็ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุงโคราชซึ่งตนคาดหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมได้รับรู้ถึงความไม่พอใจในการบริหารประเทศของลุงคนดังกล่าวและกล้าที่จะออกมาแสดงออกอย่างสันติวิธีในทุกโอกาสส่วนหลังจากนี้ทางกลุ่มก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างอื่นขึ้นอีกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยได้ในอนาคตค่ะสวนสัตว์โคราชนะคะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวโคราชค่ะร่วมกันส่งแรงใจและระดมเงินบริจาคไปช่วยสัตว์ป่ากับผู้ประสบภัยที่ประเทศออสเตรเลียนายณรงค์วิชชชอยนะคะผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาเปิดเผยว่าจากวิกฤตไฟป่าในประเทศออสเตรเลียที่ยาวนานกว่า6เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนปี2562จนถึงปัจจุบันไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ลุกลามผืนป่ากว้างใหญ่ของออสเตรเลียมาเป็นเวลานานกว่า1เดือนได้ทำลายระบบนิเวศและคร่าชีวิตสัตว์ต่างทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานแมลงสัตว์น้ำและสัตว์ท้องถิ่นของออสเตรเลียเช่นจิงโจ้โคอาล่าได้ล้มหายตายจากนะคะไปเกือบ500ล้านตัวเพราะออสเตรเลียเป็น1ใน17ประเทศที่จัดว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูงแต่ถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่แถบที่เกิดไฟป่าในครั้งนี้เมื่อเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่ยากจะควบคุมค่ะก็นำมาซึ่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียอย่างมหาศาลทางสวนสัตว์นครราชสีมานะคะจึงได้จัดนิทรรศการส่งใจช่วยเหตุการณ์อัคคีภัยที่ออสเตรเลียจัดขึ้นที่สวนแสดงจิงโจ้แดงภายในสวนสัตว์นครราชสีมาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและก็น้องๆหนูๆค่ะได้ร่วมส่งแรงใจด้วยการเขียนความรู้สึกและคำอธิษฐานลงบนกระดาษที่ตัดเป็นรูปจิงโจ้และทวีปออสเตรเลียติดไว้บนแผ่นชาร์ตหรืออาจจะร่วมบริจาคเงินไปช่วยเหลือออสเตรเลียและช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบไฟป่าที่ออสเตรเลียได้ในกล่องรับบริจาคซึ่งทางสวนสัตว์นครราชสีมาจะส่งต่อไปยังหน่วยงานดับเพลิงในพื้นที่ชนบทรัฐนิวเซาท์เวลส์เลขที่สาขา BSB 032-001 เลขที่บัญชี Account 171051หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะในการช่วยเหลือไฟป่าออสเตรเลียโดยจะเปิดรับบริจาคจนถึงวันที่31มกราคมนี้เพื่อรีบจัดส่งไปช่วยเหลือสัตว์ป่าและผู้ประสบภัยให้ผ่านวิกฤตไฟป่าออสเตรเลียได้โดยเร็วค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นเดือนนี้ค่ะสวัสดีครับผมชัชวนันท์สันทิเดชสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สามก๊กและสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี2008นะครับวันนี้ผมมาสวัสดีปีใหม่กับพี่น้องผู้ติดตาม DN Cable TV ทุกท่านนะฮะในปีใหม่2020นี้ก็เป็นเลขสวยนะฮะ2020ขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจนะครับแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีก็ขอให้กัดฟันสู้ต่อไปชีวิตยังมีความหวังนะฮะแล้วก็ขอให้สุขสมหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมมาเสพสาระบันเทิงทางช่องนี้ได้ตลอดปีและไปอีกนานๆ นะครับสวัสดีครับNow, the old year's out, let the new year in.
ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอเชิญชมงานแสดงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรครั้งสำคัญในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2563นวัตกรรมเกษตรไทยยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชาพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายมกราคมนี้พบกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาวัดสมานมิตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมงานวิ่งสร้างบุญในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างวิหารปฏิบัติธรรมและตึกสงฆ์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกระยะทางได้ทั้งประเภทฟันรัน 4.4 กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาทผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งสร้างบุญจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลปลุกเสกจากพระปลัดจรูญโกสโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรไปครองเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่าพลาดกิจกรรมวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาไม่วิ่งก็ทำบุญได้เพียงร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชี584-070-5700ชื่อบัญชีนายบำรุงวสันตกรและนายโชคชัยจำปาโพอย่าพลาดในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563เรามาทำบุญกันวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรท่านผู้ชม DN Cable TV ทุกท่านผมจอมปันธมคันธินสุดยอดแฟนพันธุ์ไทยเปิดขอยปี2007และก็2008นะครับมาขออวยพร
ปีใหม่ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขความสมบูรณ์นะครับมีความรักแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ฝันเป็นจริงในทุกวันของปี2020หรือ2563นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาช่วงสุดท้ายของข่าวเด่น DN News นะคะสาวโคราชก็เป็นตัวแทนคนเอเชียค่ะแล้วก็หญิงไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน Cannonball 2020แข่งขันรถมอเตอร์ไซค์โบราณข้ามสหรัฐอเมริกาผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่อู่ซ่อมรถนะคะอยู่ที่อู่ซ่อมรถชื่อว่าต่อรุ่งเรืองค่ะที่อำเภอพิมายพบกับนางสาวกาญจนาก้านขุนทศหรือว่าเออายุ38ปีเป็นชาวพิมายนะคะลูกสาวช่างตีเจ้าของอู่ซ่อมรถต่อรุ่งเรืองซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคนเอเชียแล้วก็เป็นหญิงไทยคนแรกที่จะไปเข้าร่วมแข่งขันมอเตอร์ไซค์ในรายการ Cannonball 2020ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีขึ้นในวันที่12กันยายน2563ซึ่งถือเป็นการแข่งขันรายการที่สำคัญรายการหนึ่งของผู้ที่ชื่นชอบรถวินเทจหรือว่ารถโบราณโดยเป็นการแข่งขันกับรถมอเตอร์ไซค์โบราณระยะทาง 3,800 ไมล์ค่ะหรือประมาณ 5,000 กิโลเมตรข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เวลาทั้งสิ้น16วันด้านนางสาวกาญจนาในคาก้านขุนทศหรือที่รู้จักกันในวงการรถโบราณชื่อว่า AA Indian เล่าว่าเมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังเรียนจบค่ะก็ได้ทำงานนะคะที่ Indian Motorcycle ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นร้านซ่อมแล้วก็ขายรถโบราณอินเดียนเป็นคนที่เล่นรถโบราณจะเข้าใจดีแล้วก็จะเป็นรถที่นิยมกันในอเมริกาตนรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าทำงานที่นั่นเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์โบราณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมก็เคยมีรถเวสป้าแล้วก็ได้เรียนรู้วิชาช่างจากพ่อเพราะที่บ้านเปิดอู่ซ่อมรถและได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถอินเดียนจนมีความชำนาญมากขึ้นทำให้เป็นที่รู้จักของนักเล่นรถวินเทจทั้งในประเทศไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาสำหรับการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์โบราณข้ามอเมริกาในการแคนนอนบอล2020เนี่ยก็จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ตนรู้สึกดีใจมากค่ะที่ผ่านการคัดเลือกจากคนทั่วโลกจนสามารถเป็นตัวแทนของคนเอเชียแล้วก็หญิงไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด110คนเป็นผู้ชาย107คนและหญิงมีเพียง3คนเท่านั้นเป็นคนยุโรปทั้งหมดและตนก็เป็นคนเอเชียเป็นคนเดียวโดยจะต้องใช้รถโบราณที่มีอายุตั้งแต่80ปีขึ้นไปขับข้ามฝั่งของอเมริกาในระยะทาง 3,800 ไมล์หรือประมาณ 5,000 กิโลเมตรใช้เวลา16วันซึ่งระหว่างทางจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไปทั้งฝนร้อนหนาวและหิมะจึงต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สำคัญก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เกิดเป็นคนพิมายเป็นหลานย่าโมวีรสตรีชาวโคราชซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้หวังที่จะได้เป็นที่หนึ่งแต่ขอแค่ได้เข้าเส้นชัยก็พอถือเป็นความฝันอันสูงสุดก็อยากให้เป็นช่วยเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะกลุ่มคนทำดีโคราชค่ะก็รวมตัวกันทำทาสีนะคะแล้วก็ซ่อมแซมของเล่นเด็กในโรงเรียนบ้านท่าหลวงอำเภอพิมายเพื่อมอบเป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติค่ะนายสุรพงษ์พลฉิมนะคะตัวแทนกลุ่มคนทำดีอำเภอพิมายและนายยุทธนาเท้านอกตัวแทนกลุ่มคนทำดีเพื่อพ่อหลวงอำเภอบัวใหญ่ได้รวมตัวกันที่โรงเรียนบ้านท่าหลวงตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทำความดีมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563โดยนำบริจาคเงินส่วนตัวนะคะซื้อสีมาทาล้อรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นของเล่นสำหรับเด็กนักเรียนให้มีสีสันสวยงามหลังจากมีสภาพเก่าเพราะว่าใช้งานมาหลายปีอีกทั้งยังได้ซ่อมแซมของเด็กเล่นให้สามารถกลับมาใช้งานอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับเด็กๆอีกด้วยนายยุทธนาเท้านอกนะคะบอกว่าตนและกลุ่มคนทำดีเพื่อพ่อหลวงค่ะได้บริจาคเงินส่วนตัวและรับบริจาคบางส่วนจากกลุ่มผู้ใหญ่ใจบุญในพื้นที่อำเภอพิมายและบัวใหญ่เพื่อนำมาซื้อสีน้ำมันสำหรับใช้ทาล้อรถยนต์ที่ดัดแปลงทำเป็นของเล่นเด็กในโรงเรียนบ้านท่าหลวงแล้วก็ช่วยกันซ่อมแซมของเล่นเก่าให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งรวมถึงตรวจเช็คความปลอดภัยของเล่นชนิดต่างๆให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำความดีถวายพ่อหลวงและต้องการสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับเด็กนักเรียนมอบให้เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ค่ะท้ายนี้ก็จะพาไปตื่นตากับสวนดอกไม้ผีเสื้อนะคะที่อำเภอวังน้ำเขียวจากฝีมือเกษตรกรนักท่องเที่ยวก็แห่ถ่ายรูปกันคึกคักเลยค่ะที่อำเภอวังน้ำเขียวตอนนี้ก็มีเกษตรกรหลายรายปรับเปลี่ยนที่ดินซึ่งเคยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลังมาทำเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวคึกคักเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวช่วงต้นปีโดยเฉพาะที่สวนผีเสื้อแหนมเห็ดแม่นุ้ยบ้านไทยพัฒนาตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวซึ่งได้ปรับที่ดิน5ไร่ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยได้จัดทำเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวหลายชนิดอาทิดอกดาวกระจายดอกคอสมอสดอกสไปเดอร์และผักเสียฝรั่งพร้อมกับนำรูปผีเสื้อขนาดใหญ่มาประดับตกแต่งภายในสวนและทำสะพานไม้พาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมสวนด้วยทั้งนี้ทางด้านนางนุ้ยอยู่อุ่นพะเนาอายุ55ปีก็เป็นเจ้าของสวนนะคะเผยว่าเดิมทีตนได้ทำโรงเพาะเห็ดอยู่แล้วและได้ผลิตแหนมเห็ดขายกับนักท่องเที่ยวแต่ช่วงหลังเห็นว่าเทรนด์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกำลังมาแรงจึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นะคะซึ่งมีที่ดิน5ไร่ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขายดีไปด้วยทางด้านนายพงเทพมราชสิงห์ค่ะท่านประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกษตรกรได้มีการต่อยอดธุรกิจโดยลงทุนทำพื้นที่เกษตรกรรมแบบเดิมๆมาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งนอกจากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วก็ยังทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวซื้อเป็นของฝากกลับบ้านไปอีกทางด้วยค่ะสวยงามมากๆจริงๆนะคะเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีหลายที่แล้วนะที่อำเภอวังน้ำเขียวนะคะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนแล้วก็มีส่วนที่เป็นญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะในช่วงนี้ก็ยังสามารถไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความเย็นนะคะที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมากันได้ค่ะและท่านนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านที่ดีเร็วแล้วก็แรงเราขอแนะนำไฮอินเทอร์เน็ตค่ะท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่0910190211-2ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนในวันพรุ่งนี้ค่ะกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ